Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2023ซีรีส์ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราวันที่4สันติสุขผ่านพระสัญญาของพระเจ้าฮีบรู10ข้อ23ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้แก่เราคำตอบอยู่ในพระวจนะคำของพระองค์พระเยซูบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าหลังจากที่พระองค์จากไปแล้วพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นพระผู้ช่วยของพวกเรายอห์น 14 ข้อ 15คำว่าผู้ช่วยแปลได้อีกว่าผู้ปลอบโยนหรือผู้ให้กำลังใจพระสัญญานี้เป็นจริงในวันเพนเทคอสต์เมื่อบรรดาผู้เชื่อได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรบอกกับฝูงชนในกิจการ2ข้อ33ว่าและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสันติสุขในชีวิตของเรากาลาเทีย5ข้อ22หลายคนรู้สึกไม่มีสันติสุขถ้าหากพวกเขาควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้แต่อัครทูตเปาโลได้เขียนไว้ในโรม8ข้อ6ว่าการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเมื่อเรามอบความคิดของเราให้กับพระเจ้าพระองค์จะมอบสันติสุขให้แก่เราสดุดี23ข้อ3ถึง4พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์ให้เราพิสูจน์ดูในสดุดี23ที่เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดหากมีใครที่อ้างได้ว่ามีสาเหตุให้เกิดความกลัวในชีวิตได้ก็ต้องเป็นดาวิดคนนี้ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเมื่อเขายังเป็นเด็กหนุ่มแต่เขาใช้เวลาหลายปีไปกับการโดนศัตรูไล่ล่าและผู้คนทำเหมือนเขาเป็นคนนอกกฎหมายแล้วดาวิดพูดได้อย่างไรว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆคำตอบคือเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังเขาจึงกล่าวว่าเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ดาวิดเข้าใจว่าสันติสุขมาจากพระเจ้าของเขาไม่ใช่จากสถานการณ์ที่เขาเผชิญบางคนเข้าใจว่าการมาเป็นคริสเตียนหมายถึงการที่เขาจะไม่พบปัญหาในชีวิตอีกเลยแต่ในพระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวเช่นนั้นที่จริงแล้วพระเยซูตรัสไว้ตรงข้ามกันว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากยอห์น 16 ข้อ 33บางปัญหาอาจเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเราหรือคนรอบตัวแต่ปัญหาอื่นๆอาจเป็นเพียงผลของการที่เราอยู่ในโลกแห่งความบาปนี้ฮีบรู 13 ข้อ 5ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยในช่วงเวลายากลำบากเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกตื่นตระหนกสับสนและหวาดกลัวแล้วเราจะมีสันติสุขได้อย่างไรเรามีสันติสุขได้โดยการยึดพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วในยอห์น16ข้อ33ไว้ให้มั่นซาตานต้องการให้เราคิดว่าพระเจ้าหลงลืมเราหรือแย่ไปกว่านั้นมันอยากให้เราคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราแล้วแต่ความจริงคือไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะแย่แค่ไหนพระเจ้ายังอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราหากเราให้ความจริงข้อนี้อย่างรากลึกในใจของเราเราจะมองหุบเขาที่มืดที่สุดในชีวิตได้โดยยังคงมีสันติสุขเช่นเดียวกับดาวิดเราประกาศได้ว่าข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆยอห์น16ข้อ33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้ว
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สิ่งใดกำลังแย่งชิงสันติสุขไปจากชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีสันติสุขได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงแสนดีและทรงประเสริฐเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพระสัญญาที่ทรงประทานไว้แก่เราตามพระคำของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานสันติสุขของพระองค์แก่เราขอทรงช่วยให้ใจของเราได้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและเต็มด้วยความหวังแม้ในอนาคตที่มองไม่เห็นขอให้ในทุกพายุและอุปสรรคเราจะพบสันติได้เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอไม่เคยจากไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพเอเมน